ในปัจจุบันนี้สิ่งที่ได้กลายเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งสำหรับกองทัพของยูเครนก็คือนอกจากจะต้องเผชิญหน้ากันกับการโจมตีของกองทัพรัสเซียที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่มีการนำใส่บรรดาระบบคีย์วนุษย์ในแบบต่างๆยิ่งเขาทำลายเป้าหมายทั่วยูเครนบ่ว่าจะเป็นทางภาคตะวันออกทางตอนกลางและก็ทางภาคตะวันตกรวมทั้งในเขตพื้นที่เมืองหลวงกรุงเคียฟปัจจุบันกองทัพของรัสเซียเองก็ยังพยายามในการโจมตีทางอ้อมต่อกับยูเครนและก็บรรดาประเทศพันธมิตรที่สนับสนุนยูเครนโดยเฉพาะแม้นการโจมตีที่มีจุดประสงค์เป้าหมายเพื่อบั่นทอนในด้านของทรัพยากรทางทหารของยูเครนโดยเฉพาะแม้ในด้านของงบประมาณและก็อาวุธอุปกรณ์ที่เป็นระบบจรวดมิสไซล์ป้องกันแผ่นอากาศพอทางกองทัพของรัสเซียเองฮูดีว่าในปัจจุบันบรรดาระบบจรวดแซมในรุ่นต่างๆที่สหรัฐและก็พันธมิตรนาโตจัดส่งให้กับกองทัพของยูเครนบ่ว่าจะเป็นแบบไอริสทีแพทริออตแอสเตอร์และก็ในรุ่นของนาแซมซึ่งบางรุ่นมันมีราคาสูงกว่า UAV โดรนที่กองทัพของรัสเซียมีการสั่งซื้อหรือนำเข้าจากทั้งอิหร่านหลายเท่าและนอกจากนี้ในปัจจุบันจากข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยในช่วงวันที่19พฤษภาคมปี2023ที่ผ่านมาเขาระบุว่าทางกองทัพของรัสเซียมีการนำใส่คีปนาวุธที่เป็นจรวดโต้ล่อเป็นจำนวนหลายยิ่งขึ้นในปฏิบัติการการโจมตียูเครนในแต่ละครั้งซึ่งบรรดาระบบอาวุธบางชนิดจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยยืนยันว่าบ่มีการติดตั้งในส่วนของหัวหบที่เป็นระเบิดแห่งสูงแต่ว่าเป็นระบบคีปนาวุธแบบโต้เป่าที่ไม่ได้ถึงยิงตกโดยระบบป้องกันแผ่นอากาศของทางกองทัพยูเครนซึ่งคีปนาวุธส่วนใหญ่ที่ถูกพบเห็นจะเป็นประเภทจรวดครูซมิสไซล์ที่มีระดับเพดานการบินต่ำและก็บินอยู่ในระดับความไวต่ำหนึ่งในนั้นก็คือระบบคีปนาวุธในตระกูลของ KH-55 ที่มีการพัฒนาขึ้นมาในยุคอดีตสหภาพโซเวียตซึ่งในปัจจุบันทางกองทัพรัสเซียเองก็ยังมีการนำใส่อาวุธชนิดดังกล่าวในกองทัพของตนเองเป็นจำนวนหลายแต่ว่าในภารกิจส่วนใหญ่จะเป็นการนำใส่เพื่อล่อลวงบรรดาระบบป้องกันแผ่นอากาศของทางยูเครนเป็นหลักโดยการถอดเอาในส่วนของระบบหัวหบและก็มีการนำเอาไปบินล่อเพื่อเป็นการกดดันให้ระบบป้องกันแผ่นอากาศของทางยูเครนเกิดการทำงานและก็เข้าใจผิดคิดว่าระบบคีปนาวุธเหล่านี้เป็นระบบคีปนาวุธที่มีจุดประสงค์เป้าหมายในการยัดโจมตีฐานที่มั่นหรือว่าสถานที่สำคัญต่างๆของยูเครนและนอกจากนี้ระบบ KH-55 ก็ยังจัดอยู่ในประเภทของระบบคีปนาวุธในรุ่นเก่าในยุคอดีตสหภาพโซเวียตซึ่งมันเก่าเกินที่ทางกองทัพของรัสเซียจะมีการนำมาใช้งานด้วยเหตุผลดังกล่าวเหตุให้กองทัพของรัสเซียส่วนใหญ่ที่มีการนำใส่อาวุธชนิดนี้จะถือนำใส่ในภารกิจของการล่อเป้าให้กับระบบป้องกันแผ่นอากาศของทางเคียฟซึ่ง KH-55ได้รับการพัฒนาขึ้นมาในช่วงปี1971ซึ่งมันก็ได้ถูกถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบรรดามิตรประเทศของรัสเซียโดยเฉพาะแมนจีและก็อิหร่านที่มีการนำไปพัฒนาต่อยอดซึ่งมีความทันสมัยที่สูงขึ้นแต่ว่าในรุ่นหรือเวอร์ชันที่ใช้งานอยู่ในกองทัพของรัสเซียถือว่ามันค่อนข้างที่จะเก่าเมื่อเปรียบเทียบกันกับระบบจรวดสมัยใหม่อย่างเช่นในรุ่นของคาริเบอร์หรือจรวดในตระกูลของ KH-101แต่ว่า KH-55จะมีอายุการใช้งานที่สูงกว่าโดยมันมีระยะทางการยิงสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 2,500 กิโลเมตรซึ่งมันสามารถทำการโจมตีเป้าหมายต่างๆทั่วยูเครนได้แต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมีความไวในการบินค่อนข้างเยอะต่ำก็คืออยู่ที่ประมาณ 0.75 มัคและก็บินอยู่ในระดับต่ำประมาณ100เมตรซึ่งถือว่าสามารถเบิ่งเห็นได้จากตาเป้าและในบางครั้งกองทัพของยูเครนเองก็จะสามารถนำใส่ระบบป้องกันแผ่นอากาศประทับบาแบบแม่นแผดในการยิงสกัดกันมันได้ทันแต่ว่าหน้าที่หลักๆของอาวุธชนิดดังกล่าวที่ทางกองทัพของรัสเซียมีการนำมาใส่ตามรายงานระบุว่ามันถูกใส่ในภารกิจของการล่อลวงกดดันระบบป้องกันแผ่นอากาศของทางยูเครนเป็นหลักแต่ว่าหน้าที่ในการโจมตีจะเป็นระบบคีปนาวุธที่มีประสิทธิภาพหายแห้งที่สูงขึ้นอย่างเช่นเคส101 KH-22 หรือว่าในรุ่นของคาริเบอร์ตลอดถึง KH-47M คลินโซ
ซึ่งในรูปแบบของการโจมตีในลักษณะของการหล่อล่วงทั้งฝ่ายยูเครนเองในปัจจุบันก็มีการนำใส่กลยุทธ์ดังกล่าวที่ได้รับการสนับสนุนจากระบบเคียบมนุษย์ที่ทันสมัยจากสหรัฐโดยเฉพาะแม้ในรุ่นของ AGM 106ที่มีการนำใส่ในเขตพื้นที่แนวหนาภูมิภาคดอนบาสแต่ปัญหาก็คือการนำใส่ในฝั่งของทางรัสเซียจุดประสงค์เป้าหมายหลักๆก็เพื่อต้องการที่จะกดดันให้ฝ่ายยูเครนมีการเปิดทำงานระบบป้องกันเพลกาของพวกเขาเพื่อเปิดเผยตำแหน่งที่ตั้งตลอดถึงการกดดันให้มีการยิงจรวดออกไปเป็นจำนวนหลายเพื่อเผาผลาญงบประมาณที่ทหารสหรัฐและก็พันธมิตรมีการจัดส่งลูกจรวดให้กับยูเครนเพราะว่าลูกจรวดมีไซส์ในแต่ละลูกบ่ว่าจะเป็นแบบพระจอดหรือว่าไอริสทีนาแซมและอีกหลายแบบมันมีราคาค่อนข้างแพงบางลูกจะมีราคานับตั้งแต่$100,000ไปจนถึงระดับ$400,000ถ้าหากว่าเป็นในรุ่นของพระจอดของสหรัฐรุ่นใหม่ล่าสุดและสิ่งที่เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อบรรดาระบบป้องกันบรรยากาศของทางยูเครนถูกเปิดใช้งานก็จะเป็นการเปิดเผยจุดที่ตั้งตำแหน่งเฮดไฮทนันลาเซฮูพิกัดซึ่งพวกเขาสามารถจะทำการยิงโจมตีบรรดาระบบป้องกันเหล่านี้ได้ยกตัวอย่างเช่นในกรณีของระบบพระจอดของสหรัฐที่ตกเป็นเป้า